วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook ข้อความว่านัฐวุฒิต้องซัดด้วยดินหน้าเรือนจำมีบุคคล2ประเภทถ้าเรารู้ว่าตัวเรามีจิตใจอ่อนแอก็อย่าเข้าไปใกล้คือหมอดูกับหมอผีเพราะ2คนพวกนี้จะโน้มน้าวคนที่มีจิตใจอ่อนแอจนอ่อนระทวยหลงเชื่อหมดเนื้อหมดตัวผมเคยเตือนคุณทักษิณชินวัตรว่าให้มีกัลยาณมิตรไว้ข้างตัวแต่คุณทักษิณโชคร้ายมีหมอผีอยู่เบื้องซ้ายและมีหมอดูอยู่เบื้องขวาจึงประสบชะตากรรมแบบนี้ซึ่งนายณัฐวุฒิสายเกลือนั่นคือเป็นหมอดูประจำตัวทักษิณชินวัตรทำนายทายทักเสียจนทักษิณสิ้นเนื้อประดาตัวแม้แต่แผ่นดินจะเอ็นร่างลงนอนก็ยังไม่มีนายนิพิธบอกว่านายณัฐวุฒินั้นเนี่ยชาญฉลาดกว่าหมอดูตรงที่นอกจากเป็นหมอดูแล้วยังเป็นหมอผีอีกด้วยหลอกหลอนทักษิณจนไม่เหลืออะไรณัฐวุฒิหันไปเห็นไฮโซวัยละอ่อนบางคนก็พ่นน้ำลายใส่หน้าผากจนเด็กอ่อนระทวยยกมือไหว้ทำเหมือนที่เคยทำกับคุณทักษิณตนเลยอยากเตือนเด็กๆว่าอย่าให้นายณัฐวุฒิล้วงตับเลยตนเตือนไปยังครอบครัวของไฮโซลูกนัดว่าให้เอาลูกไปพรมน้ำมนต์สัก7วัดเถอะวิญญาณณัฐวุฒิจะได้ออกจากร่างจากรถน้ำมนต์7วัดแล้วไม่หายแนะนำให้ปรึกษาอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพราะฟังมาว่าวิญญาณณัฐวุฒิกลัวอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยิ่งกว่าอะไรแม้กระทั่งขับรถผ่านเรือนจำเห็นกำแพงเรือนจำณัฐวุฒิยังสันสะท้านหากว่ารถน้ำมนต์แล้วไม่หายมีตำรากล่าวต่อไปว่าให้เอาดินหน้าเรือนจำมาซัดใส่เวลาซัดดินหน้าเรือนจำก็ให้บริกรรมว่าโอมวิญญาณชั่วร้ายสัมภเวสีทั้งหลายเปรตทั้งหลายจงออกจากร่างเด็กบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้แล้วก็ซัดดินหน้าเรือนจำใส่นั่นแหละวิญญาณณัฐวุฒิถึงจะออกจากร่างนายนิพิธยังบอกต่อนะครับบอกว่าตนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จริงแต่ไม่ได้ช่วยงานรัฐบาลอะไรหรอกเพราะเขามีคนดีคนเก่งรอบข้างเยอะแยะเหมือนที่คุณทักษิณเคยมีข้างกายนั่นแหละถ้าจะไปว่าตนไปเจอพลเอกประยุทธ์ครั้งเดียวตอนยึดอำนาจและท่านก็มีเมตตาจับตนไปขังเฉยเลยตนจึงไม่มีแม้แต่จะเคยเจอและยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์และก้มหัวต่ำๆเหมือนที่ณัฐวุฒิกล่าวไว้ต้นเหมือนนักดาบอิสระไร้สังกัดที่เดินออกจากยุทธจักรแสวงหาวิโมกขธรรมแล้วก็แม้แต่คนพัทลุงจะทิ้งไม่เลือกแล้วก็อย่าดูแคลนตนเลยเวลาบ้านเมืองวิกฤตตนยังช่วยระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้อออกซิเจนไฮโฟลให้โรงพยาบาลพัทลุงได้ตั้ง 4-5 เครื่องตอนนี้ทราบข่าวว่ามังคุดที่นครศรีธรรมราชราคาตกชาวบ้านประท้วงเอามังคุดมาเทให้รถเหยียบณัฐวุฒิช่วยเอาเงินที่ฝังดินไว้ซื้อมังคุดแจกพรรคพวกในเรือนจำหน่อยเป็นไรและอยากบอกณัฐวุฒิว่าเราต่างเป็นนักดาบแล้วมาเจอกันนอกด่านวางดาบในมือเถอะช่วยเหลือบ้านเมืองก่อนบ้านเมืองหมดทุกข์เห็นแล้วค่อยชำระแค้นกันแต่นี่อะไรกลับคิดจะพาทักษิณกลับบ้านแล้วจะให้ออกทางประตูหน้าผมจึงบอกว่าถ้าจะให้คุณทักษิณออกทางประตูหน้าก็ต้องมีพระนำด้วยผมรู้นะเวลามีพระนำเขาจะเอาเหรียญใส่ปากมาด้วยดูความฉลาดของณัฐวุฒิสายเกลือวางแผนคิดจะลักเงินปากผีของคุณทักษิณชินวัตรอีกโทนี่ฮะเรียกว่าคุณนิพิธนั้นเขียนได้เจ็บได้แสบเลยทีเดียวนะครับสำหรับการตอบกลับไปยังนายณัฐวุฒิสายเกลือนะฮะเอาดูนะครับว่าหลังจากนี้นายณัฐวุฒินั้นจะมาโต้ตอบคุณนิพิธอีกหรือไม่อย่างไรครับ